คะพูดถึงเรื่องของโรคลมชักเนี่ยฟังดูแล้วน่าอันตรายพอสมควรเลยใช่ไหมคะในความเข้าใจของคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่าโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคซึ่งน่ากลัวแล้วก็อันตรายครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อันตรายอย่างที่คิดครับจริงๆแล้วในส่วนของโรคลมชักจริงๆแล้วคืออะไรคะครับก่อนที่เราจะทราบว่าโรคลมชักคืออะไรนะครับมันมีคำที่เราจะต้องทราบอยู่ประมาณ3คำก็คือ 1. ชักคืออะไรอาการชักเป็นมีกี่แบบแล้วก็โรคลมชักคืออะไรครับค่ะอันแรกคือชักคืออะไรใช่ไหมคะชักคืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วชักเนี่ยมันเป็นคำทางการแพทย์หมายความว่าเกิดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติในสมองครับทำให้เกิดความผิดปกติของทางระบบประสาทเกิดขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือเกิดไฟช็อตขึ้นในสมองก็เลยทำให้เกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นส่วนคำว่าอาการชักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของเนื้อสมองตรงตำแหน่งไหนที่เกิดกระแสไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นถ้ากระแสไฟฟ้ามันเกินตรงตำแหน่งของแขนขาที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายผู้ป่วยก็จะอาจจะมีอาการเกร็งกระตุกชักเกร็งกระตุกเกิดขึ้นนะครับส่วนคำว่าโรคลมชักเนี่ยก็หมายความว่าคนที่มีอาการชักตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปโดยที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้นใดๆเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปเราก็เรียกว่าคนคนนั้นเนี่ยน่าจะมีโรคลมชักเกิดขึ้นครับผมค่ะคุณหมอดูเหมือนว่าอาการชักเนี่ยมีอยู่มากมายเลยนะคะแสดงว่าสาเหตุของการเกิดการชักเนี่ยก็ต้องอยู่หลายสาเหตุใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าโรคลมชักก็เป็นเพียงแค่คนคนนั้นเนี่ยมีความผิดปกติของอาการชักตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปก็เป็นโรคลมชักแต่ผู้ป่วยทุกคนที่เป็นโรคลมชักเนี่ยหมอจะต้องหาสาเหตุว่าโรคลมชักนั้นมีสาเหตุจากอะไรซึ่งสาเหตุของโรคลมชักในแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นวัยทารกแรกเกิดเนี่ยก็มักจะเป็นความผิดปกติของเนื้อสมองตั้งแต่เกิดเลยคือเกิดมาสมองก็ผิดปกติหรือไม่ก็ได้รับการกระทบกระเทือนของเนื้อสมองในช่วงคลอดหรือว่าเกิดภาวะพองออกซิเจนในระหว่างคลอดพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับในช่วงวัยเด็กก็อาจจะเป็นภาวะซึ่งเกิดจากการติดเชื้อของเนื้อสมองหรือสมองอักเสบเกิดขึ้นถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเช่นมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนพอสูงขึ้นก็จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเลยก็จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งสมองหรือว่าโรคสมองเสื่อมซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการของโรคลมชักเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วได้ครับค่ะเท่าที่ฟังคุณหมอได้พูดมาเนี่ยสาเหตุของการเกิดการชักเนี่ยมีอยู่หลายสาเหตุมากแสดงว่าทุกๆสาเหตุจะนำไปสู่โรคลมชักใช่ไหมใช่ครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าโรคลมชักพอรู้เป็นโรคลมชักแล้วก็จบอยู่แค่นั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับโรคลมชักก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งเราจะต้องไปหาสาเหตุอีกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ